สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดจ้าทุกคนค่ะวันนี้นะคะหยินอยู่ที่นี่เลยค่ะหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินของอร่อยๆกันเป็นแบบว่าน้ำแข็งเย็นๆใครชอบสตรอเบอรี่ต้องมาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะจะพาไปกินสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะทุกคนร้านนี้นะคะอร่อยชื่นใจมากๆเลยจ้าร้านนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเลยค่ะนี่เลยข้ามฝั่งถนนมานะคะทุกคนก็จะเจอหนุ่มๆรุมแบบนี้เลยดีเลยน้องกินบ่อยไหมหนูกินบ่อยซื้อทุกวันเลยเปล่าซื้อทุกวันเลยท็อปปิ้งอันไหนอร่อยสุดครับแล้วแต่คนโกโก้คันคอนเฟกเหรอซีเรียลซีเรียลของลูกต่อไปลูกใส่อะไรคะขาประจำของแท้ใส่อะไรคะสองอย่างนี้เนาะเจ้าลูกจ้าจ้าลูกจ้าโหทุกคนมาเล็งกลุ่มใหญ่มาแล้วครับหมดแล้วลูกเอ้ยไม่ได้กินแล้ววันนี้กำลังมาแล้วแม่เราอยู่ที่หน้าร้านสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างคะขายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอุ้ยทุกคนมาดูนี่มีถังสีขอดูข้างในหน่อยได้ไหมจ๋าได้ค่ะอันนี้จะหมดแล้วค่ะโอ้ยเรามาช้าไปเพราะว่าน้องๆเขาก็เลิกเรียนหรือว่ามากินตอนเที่ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเริ่มขายแต่กี่โมงจ๊ะแม่มาถึงตรงนี้ก็จะประมาณ10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งเลยแม่ขายปกติถึงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วแต่ถ้าวันไหนรีบเราก็จะอยู่แค่ถึง3โมงครึ่งก็กลับบ่าย3ครึ่งก็ต้องไปปั่นด้วยอ๋อนี่ทำเองเลยเหรอคะอันสตรอเบอรี่ก็ปั่นเองค่ะไปเอาสตรอเบอรี่แมคโครมาแล้วก็มาปั่นแต่พวกท็อปปิ้งพวกโยเกิร์ตเราซื้อเอาโอเคทุกคนถามเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดยังไม่ได้ดูมาดูใกล้ๆก่อนว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆสมูทตี้เหรอคะใช่ค่ะก็จะปั่นสตรอเบอรี่ใส่น้ำแข็งพวกโยเกิร์ตพวกนมแล้วก็มาใส่ข้างนอกคล้ายๆไอติมแต่ว่ามันเป็นแบบสตรอเบอรี่โยเกิร์ตคล้ายๆแบบน้ำเว้นแข็งเม็ดเนาะแล้วคุณแม่ก็จะให้เป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยค่ะทุกคนท็อปปิ้งของเรามีหลากหลายมากเลยแต่มันหมดแล้วเพราะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นซีเรียลอันนี้จะเป็นโกโก้คั้นค่ะคอนเฟกช็อกโกแลตฟูซิลันเยลลี่แล้วก็จะมีเม็ดสีอย่างหนึ่งก็หมดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะกลับแล้วปกติแล้วน้องๆเขาจะมารุมในช่วงไหนคะเด็กวันนี้เขาจะมีเรียนน้อยนะคะวันจันทร์ก็10โมงครึ่งนี่ก็มีออกมาเรื่อยๆเพราะบางคนก็จะเลิกเที่ยงแต่ว่าที่หนักๆก็คือบ่ายโมงกว่านี่เด็กจะเยอะมากขายดีเลยใช่ไหมอะไรนะคะเมื่อกี้ผ่านไปเลยค่ะใช่ค่ะ น้องๆเยอะก็เลยมาใหม่รอบนี้ อันนี้คือโยเกิร์ตนี่คือแม่ทำเองเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะโยเกิร์ตนี่จะเป็นของแม่โคค่ะอ๋อโยเกิร์ตนี่โยเกิร์ตเคยทำแล้วค่ะรสชาติมันไม่ได้มันไม่เหมือนของเขาทำเราทำมันมันสำเร็จให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมาเป็นจลนมาเป็นจลนแล้วก็จะมาเทใส่ขวดแบบนี้แล้วก็เติมเอาโอเคเดี๋ยวจัดมาให้หนูชิม1แก้วค่ะอ๋อได้เลยค่ะจะไม่ครบนะช้อปปิ้งจะไม่ครบนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ตักแก้วใหญ่ให้เลยมีขายแก้วเท่าไหร่บ้างคะแก้วใหญ่นี่ก็30ค่ะได้4หน้าอันนี้คือแก้วใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าแก้วเล็กก็จะ20ได้3หน้าค่ะ20บาท30บาทนะคะ3หน้า4หน้าใช่ค่ะ3หน้า4หน้าก็คือช้อปปิ้งใช่ค่ะเด็กๆเลือกได้นี่เราก็จะอันนี้มันเหลือแค่4อย่างใส่ให้หมดเลยเนาะ
ที่จริงหนูก็ไม่ชอบนะอะไรชอบอะไรเลือกอันนี้ก็ได้ค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอย่างเดียวเลยเหรอคะก็จะมีเด็กๆเนาะชอบกินท็อปปิ้งอย่างเงี้ยนักศึกษานะคะอันนี้คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตของเราหวานไหมคะเราใส่นมด้วยเหรอคะใช่ค่ะใส่นิดนึงโอเคพอแล้วค่ะว้าวนี่นะคะได้แล้วค่ะทุกคนเขามีหลอดให้ด้วยนะใครอยากใครอยากดูดก็ดูดได้เชิญเลยครับ3แก้วเลยลูกครับอ๋อ30บาทเศร้าบาทวันนี้อะไรก็จะได้น้อยหน่อยนะลูกนะสตรอเบอรี่สุกดีมันก็จะแดงเอาตะหนูมาลูกมาเอาของลูกก่อนสียังมันเหลือแค่4อย่างใส่หมดไหมครับเหลือแค่นี้ลูก4อย่างก็แค่นี้ก็พออันนี้กันน้องกินบ่อยไหมลูก กินบ่อย ซื้อทุกวันเลยเปล่า ซื้อทุกวันเลยอ๋อท็อปปิ้งอันไหนอร่อยสุดครับแล้วแต่คนโกโก้คันคอนเฟกเหรอใช่ซีเรียลอ่ะของลูกต่อไปลูกใส่อะไรคะขาประจำของแท้ใส่อะไรคะสองอย่างนี้เนาะจ้าลูกจ้าจ้าลูกจ้าโอ้ทุกคนมาเล็งกลุ่มใหญ่มาแล้วครับหมดแล้วลูกเอ้ยไม่ได้กินแล้ววันนี้กำลังมาแล้วแม่อะไรด้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงครับก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่นมเรามีเยอะอยู่ครับเพิ่งเล็กของลูกใส่อะไรคะก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเลยลูกก๋วยเตี๋ยวครับใส่พริกไทยไหมคะเอาเล็กน้ำตกครับเอาเล็กน้ำตกหนูถ้าโยเกิร์ตน้อยไม่เป็นไรนะลูกนะแต่นมมีเยอะอยู่นี่ขวดมันแตกนี่ลายเดี๋ยวนะลูก20เนาะ20ไอ้บุ๋ยแซงได้ทุกคนนะลูกสตรอเบอรี่มีอยู่แต่ว่ามันจะมีเฉพาะโยเกิร์ตน้อยแต่นมมีเยอะอยู่ลูกครับ3อย่างนี้เลย20บาทได้กี่อย่างครับได้3ลูกมันเหลือแค่นี้ลูกเหลือ4อย่างนี้แหละอย่างละน้อยละนิดละโอ้โห20ครับจ้าพิเศษครับพิเศษกี่บาทครับไม่มีพิเศษแล้วลูกวันนี้มีแต่ธรรมดาแล้วเนี่ย30นี่30เลยนี่จะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรพิเศษแคมเปญเขาให้ผมเอาสองอันได้ไหมครับได้ลองใส่ได้ไหมครับลองโอ้ยลองอ่ะจ้ามึงมาสนตรงว่ามีครับสองอันสองอันว่าสองอันนี่มีช้อนไหมช้อนนี่นะคะถึงเวลาชิมแล้วจ้าทุกคนอันนี้แก้วละ30บาทนะคะท็อปปิ้งเยอะมากแต่ยินไม่ค่อยชอบท็อปปิ้งเท่าไหร่เพราะว่าเราก็โตแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆกินกันนะคะอันนี้ก็เลยเลือกเม็ดช็อกโกแลตมาอร่อยนะดูงี้เอาเยอะสิน้ำสตรอเบอรี่เขาอร่อยมากไม่หวานนะคะรสชาติจะแบบว่าหวานกลางๆแล้วเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เข้ากับสตรอเบอรี่ไม่ได้โยเกิร์ตอร่อยมากสดชื่นด้วย30บาทเท่านั้นใครอยากมาลองกินมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ตรงข้ามกับเทคนิคอุดรนะจ๊ะบ๊ายบายนี่เลยจ้าสดชื่น